สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิยาทอล์กในตอนด็อกเตอร์ออนแอร์วันนี้มีเรื่องราวที่สุภาพสตรีทั้งหลายพลาดไม่ได้ในขณะเดียวกันหนุ่มๆก็ต้องฟังไว้เผื่อเอาไว้พูดคุยกับสาวๆใกล้ตัวคุณนะคะเพราะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเพราะร่างกายไม่มีอะไรผู้หญิงอย่างเรานะคะจึงต้องสตรองและแน่นอนคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้ท่านเป็นสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยากค่ะแพทย์หญิงศศิยาเมธาธราทิพย์นะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอยู่กับนิตยาแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเคนะคะพูดถึงผู้หญิงกันเลยดีกว่าเรื่องราวของผู้หญิงเพราะมีความรู้สึกว่าโอ้น่าจะมีรายละเอียดเยอะพอสมควรผู้ชมที่ชมอยู่หรือว่าฟังอยู่นะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาในหน้าไลฟ์สดของเราได้นะคะโรคที่มักจะเกิดกับผู้หญิงซึ่งผู้หญิงมันก็มีแต่ละช่วงวัยนะคะตั้งแต่เด็กๆจนโตจนสูงวัยอย่างเงี้ยแต่ละช่วงเนี่ยโรคที่เกิดกับผู้หญิงมันจะเหมือนหรือต่างกันยังไงคะก็ต้องแบ่งเป็น3รุ่นด้วยกันนะคะอย่างเช่นเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้หญิงวัยทำงานหรือว่าเป็นวัยสูงวัยหรือหมดประจำเดือนนะคะซึ่งโรคทางสูตินรีเวชเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นในวัยรุ่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพบกับเรื่องประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอค่ะอย่างเช่นเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกไปจนถึงอายุ25ปีเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่สมองกำลังปรับตัวให้เข้ากับการทำงานของรังไข่ดังนั้นเนี่ยก็ฮอร์โมนอาจจะยังไม่ปกติประจำเดือนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอทุกเดือนนะคะหรือว่าประจำเดือนอาจจะมาน้อยมามากแต่ละเดือนไม่เท่ากันรวมถึงเรื่องปวดท้องประจำเดือนด้วยซึ่งเราพบได้บ่อยๆในวัยรุ่นอันนี้คือวัยรุ่นพอเริ่มเป็นวัยทำงานเป็นยังไงคะพอเป็นวัยทำงานพอเป็นวัยทำงานปุ๊บอายุมากกว่า25ปีช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการทำงานของสมองกับรังไข่ที่ประสานงานกันดีละบางคนถ้าไม่มีปัญหาอะไรประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุกเดือนค่ะแต่ถ้าบางคนเริ่มมีปัญหาก็อย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของประจำเดือนขาดหายประจำเดือนไม่สม่ำเสมอมีภาวะไม่ตกไข่เรื้อรังหรือว่าอาจจะมีอาการปวดประจำเดือนมากกว่าปกติอันนี้ก็เป็นลักษณะบ่งบอกที่อาจจะมีโรคบางอย่างซ่อนเร้นอยู่อันนี้คือวัยทำงานใช่ค่ะวัยสูงอายุค่ะคุณหมอวัยสูงอายุนี่คือประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าสูงอายุเพราะผู้หญิงบางคนมีความรู้สึกว่าอายุขนาดนี้ฉันยังไม่ถือว่าสูงอายุขนาดไหนที่เรียกว่าสูงอายุสูงอายุเนี่ยเราก็จะนับตั้งแต่หมดประจำเดือนค่ะซึ่งแต่ละผู้หญิงแต่ละคนหมดประจำเดือนอายุไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์หรือจีเนติกของแต่ละคนดังนั้นเนี่ยพอเข้าสู่สูงวัยหรือวัยหมดประจำเดือนเนี่ยค่ะก็จะมีภาวะที่พบได้หรือโรคที่พบได้ซึ่งแตกต่างกับวัยทำงานและวัยรุ่นอย่างชัดเจนอย่างเช่นอาการของวัยหมดประจำเดือนซึ่งบางคนอาการเด่นแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเป็นมากเป็นน้อยไม่เท่ากันบางคนต้องการการรักษาต้องการฮอร์โมนทดแทนแต่ว่าบางคนเนี่ยก็สามารถที่จะทนได้หรือผ่านพ้นมันไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะค่ะส่วนใหญ่ที่เราเจอว่าวัยหมดประจำเดือนจะสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่เป็นต้นไปคะหมอโดยส่วนใหญ่มาตรฐานนะคะมักจะอายุประมาณ49ถึง50ปีเป็นต้นไปที่จะเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแต่โดยทั่วไปเนี่ยผู้หญิงมักจะมีความแปรปรวนของประจำเดือนประมาณ4ปีก่อนที่จะหมดประจำเดือนจริงค่ะก็คืออาจจะตั้งแต่อายุประมาณ45 46เนี่ยก็จะเริ่มประจำเดือนเริ่มห่างออกหรือบางคนเนี่ยประจำเดือนรอบจะสั้นเข้าและปริมาณเยอะกว่าปกติได้ปวดท้องประจำเดือนมากกว่าปกติได้เนี่ยค่ะแล้วก็หลังไปก็จะรังไข่ก็จะเริ่มหยุดทำงานฮอร์โมนเพศหญิงก็จะลดลงแล้วก็จะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเราจะเรียกว่าหมดประจำเดือนจริงๆก็คือประจำเดือนขาดหายไปเป็นระยะเวลา1ปีเต็มค่ะคือหายไปเลยปีหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าปีหนึ่งบางทีมาเดือนเว้นเดือนหรือเว้น2เดือนอะไรยังถือว่ายังไม่หมดเหรอคะใช่ยังถือว่าไม่หมดจริงค่ะอ๋ออ่ะโดยรวมๆแล้วทุกๆวัยเนี่ยนะผู้หญิงปัจจุบันเนี่ยป่วยเป็นอะไรมากที่สุดในทุกๆวัยรวมกันต้องพูดว่าอาการดีกว่ากลุ่มอาการดีกว่าที่เราพบได้มากที่สุดเพราะว่าพอกลุ่มอาการมันก็จะโยงไปสู่โรคได้หลากหลายมากค่ะกลุ่มอาการที่เราพบได้บ่อยๆมากที่สุดก็คืออาการปวดท้องน้อยก็เกี่ยวกับอวัยวะของผู้หญิงนะคะปวดท้องน้อยใช่ค่ะส่วนใหญ่ปวดท้องน้อยมักจะมาจากอะไรได้บ้างคะแตกต่างกันออกไปมีจากมาจากอะไรได้บ้างที่เราพบบ่อยเนี่ยมักจะเป็นเนื้องอกมดลูกค่ะ
ที่เราพบได้บ่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายสาเหตุของแต่ละวัยก็ไม่เหมือนกันเช่นกันเช่นอย่างวัยรุ่นเนี่ยปวดท้องน้อยปวดท้องประจำเดือนได้มากที่สุดค่ะแล้วก็โดยที่อาจจะไม่มีพยาธิสภาพอะไรเลยก็คือเป็นการบีบตัวของมดลูกในช่วงที่มีประจำเดือนค่ะซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติเลยที่ทำให้ประจำเดือนหยุดก็จะมีการบีบตัวของมดลูกก็จะทำให้มีการปวดท้องประจำเดือนซึ่งแต่ละคนก็จะปวดท้องประจำเดือนได้ไม่มากน้อยไม่เท่ากันค่ะส่วนมาไปทำงานค่ะไปทำงานทำไมนะคะไปทำงานก็อาจจะเริ่มมีถ้ายังปวดท้องน้อยอยู่ปวดท้องประจำเดือนมากอยู่เนี่ยก็อาจจะโยงไปสู่พยาธิสภาพบางอย่างเช่นอาจจะมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มีช็อกโกแลตซิสหรือเปล่าหรือมีซิสที่รังไข่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องควรจะมาตรวจและหาสาเหตุต่อไปค่ะมีสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นสุภาพบุรุษก็สามารถถามมาได้นะคะถามเผื่อสุภาพสตรีใกล้ตัวน้องติตีบอกว่ามีอาการปวดท้องประจำเดือนทุกครั้งที่มาเลยนะคะประจำเดือนมาทีไรปวดท้องทุกครั้งต้องทานยาแก้ปวดตลอดเลยค่ะแบบนี้ถือว่าอันตรายไหมหรือว่าจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะต้องสังเกตตัวเองหนึ่งคือปวดท้องประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยปวดมากขึ้นทุกเดือนไหมคะหรือปวดเท่ากันทุกเดือน อาการที่บ่งบอกว่าควรจะมาพบแพทย์คือหนึ่งปวดมากจนไปทำงานไม่ไหวกินยาแล้วต้องกินทุกวันที่มีประจำเดือนเลยแล้วต้องนอนพักไปทำงานไม่ไหวอันนี้ควรจะมาตรวจหาสาเหตุว่าเรามีช็อกโกแลตซิสหรือเปล่ามีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ไหมเนื้องอกมดลูกไหมทำไมปวดท้องน้อยในช่วงที่มีประจำเดือนมากกว่าคนปกติอันที่สองคือปวดมากขึ้นทุกเดือนค่ะเช่นเดือนปวดมากขึ้นทุกเดือนเดือนที่แล้วปวดเท่านี้เดือนต่อไปปวดมากขึ้นใน1ปีเราปวดมากขึ้นจนยาแก้ปวดเอาไม่อยู่หรือว่าต้องนอนพักหรือต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยถือว่าไม่ปกติค่ะหรือว่าเรารู้สึกคลำก้อนได้ทางหน้าท้องไม่ว่าจะคลำตรงกลางหรือด้านข้างอันเนี้ยถือว่าไม่ปกติควรจะมาตรวจค่ะเมื่อสามารถคลำเจอเองได้เลยเหรอคะคุณหมอเจ้าก้อนที่หน้าท้องเนี่ยใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่ามีก้อนเนื้องอกมดลูกหรือซิสที่รังไข่มาก่อนบางทีเนี่ยขณะนอนหงายคลำได้ถ้ามดลูกใหญ่พอเลยหัวหนาวขึ้นมาเลยกระดูกหัวหนาวขึ้นมาจะเริ่มคลำได้ค่ะจะเริ่มคลำได้ชัดเจนเลยว่าเรามีก้อนอะไรอยู่ที่หน้าท้องเป็นก้อนแข็งๆค่ะคุณหมอเล่าให้ฟังว่าวัยรุ่นบางทีก็มีปวดท้องน้อยอาจจะปวดประจำเดือนวัยทำงานก็มีวัยสูงอายุก็มีปวดท้องน้อยบ้างไหมคะมีได้ค่ะวัยสูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอมาด้วยเรื่องปวดท้องน้อยเนี่ยก็จะต้องดูว่ามาแยกว่าปวดอวัยวะไหนคือบางท่านเนี่ยอาจจะปวดเป็นปวดลำไส้บางคนอาจจะเป็นปวดมดลูกหรือว่าปวดรังไข่ต้องมาหาดูว่ามีพยาธิสภาพที่จุดไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปวดท้องน้อยในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยควรจะรีบหาสาเหตุเพราะว่าวัยหมดประจำเดือนโอกาสที่จะเจอเนื้องอกหรือเจอมะเร็งก็สูงขึ้นค่ะค่ะนั่นหมายความว่าอาการปวดท้องเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ไปพบแพทย์มันสามารถไปมาลุกลามเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างคะกลายเป็นอะไรได้บ้างอาจจะเนี่ยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกที่พัฒนาเป็นช็อกโกแลตซีสหรือมีเนื้องอกมดลูกที่มีขนาดขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าเป็นซีสที่รังไข่ก็ได้ถ้าเราไม่มาหาสาเหตุหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่ตัวเนื้องอกใหญ่ขึ้นก็อาจจะมีผลทำให้ปัสสาวะบ่อยประจำเดือนมามากจนซีดได้หรือซีดที่รังไข่ถ้าเราไม่รักษามันใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสจะแตกและต้องผ่าตัดฉุกเฉินได้นะคะค่ะน้องติตีบอกว่าขอบคุณมากค่ะคุณหมอนะคะอีกท่านหนึ่งคุณรัฐหรือเปล่าคะบอกว่าคุณหมอคะลูกสาวอายุ16แล้วค่ะแต่ยังไม่มีประจำเดือน16ปีนี่ปกติมันน่าจะต้องมีประจำเดือนแล้วไหมคะเด็กในปัจจุบันก็มักจะมีประจำเดือนหลังอายุ10ปีค่ะหลังอายุ8ปีเนี่ยเราจะถือว่าปกติในการมีประจำเดือนแต่ต้องถามก่อนว่าอายุ16ยังไม่มีประจำเดือนแต่มีการพัฒนาการทางเพศขั้นที่2หรือยังก็คือมีเต้านมหรือยังมีขนบริเวณหัวหนาบริเวณรักแร้หรือยังซึ่งมันจะมาก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะต้องดูพัฒนาการของความเป็นสาวว่ามีหรือยังด้วยโดยปกติเขาจะมีกันตอนอายุ10ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยเหรอคะชายเด็กปัจจุบันก็จะเป็นสาวเร็วขึ้นค่ะบางคนก็จะเริ่มมีเต้านมมีขนเนี่ยก็ตั้งแต่อายุประมาณสัก10ปีแล้วก็หลังจากนั้นภายใน 1-2 ปีก็จะเริ่มมีประจำเดือนค่ะแต่อันนี้16ปีแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมาคุยกันนิดนึงค่ะเขาก็เลยถามว่าผิดปกติไหมที่16ปีแล้วยังไม่มีเดี๋ยวคุณรัตต้องตอบมานิดนึงว่าคุณหมอถามว่าแล้วมีการมีลักษณะเจริญพันธุ์แบบอื่นไหมนะคะ
นะคะอันนี้สำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงควรจะตรวจสุขภาพจริงๆแล้วแต่ละช่วงวัยบางทีคุณหมอพูดมาถึงว่าพอเป็นวัยรุ่นอาจจะมีการอาการที่มักจะพบนะคะแต่ละช่วงวัยคุณหมอมักจะเล่าเรื่องของตอนเป็นวัยรุ่นก่อนจริงๆแล้วผู้หญิงควรจะเริ่มตรวจหรือเริ่มที่จะดูแลสุขภาพในส่วนของเพศหญิงเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่จริงแล้วเนี่ยดูแลสุขภาพเนี่ยเราแนะนำสังเกตตัวเองหรือสังเกตลูกสาวตั้งแต่เด็กๆเลยว่าลูกมีพัฒนาการที่ปกติพัฒนาการทางเพศที่ปกติหรือเปล่านะคะมีภาวะเป็นสาวก่อนวัยอันควรไหมประจำเดือนมาตามปกติหรือเปล่ามีอาการปวดท้องน้อยมากกว่าปกติไหมประจำเดือนมามากมาน้อยให้สังเกตตัวเองถ้าทุกอย่างปกติดีก็แนะนำว่าควรจะเริ่มมาตรวจสุขภาพก็คือตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกก็คือหลังอายุ21ปีหรือหลังจากที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเราแนะนำตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกทุกปีค่ะค่ะทุกปีหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แล้วหรือว่า21ปีใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะคุณหมอบอกว่ามีแบบว่าเจริญพันธุ์เร็วกว่าปกติด้วยเหรอคะก็คือเป็นภาวะเป็นสาวไวกว่าปกติเช่นมีประจำเดือนก่อนอายุ8ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีเต้านมขึ้นมีขนขึ้นเร็วเกินไปหน่อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูเรื่องว่ามีภาวะเป็นสาวก่อนวัยอันควรไหมมาหาสาเหตุเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยกระดูกจะปิดเร็วแล้วก็จะมีภาวะตัวเตี้ยตามมาได้โอ้คือถ้าเป็นสาวเร็วก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันอาจจะมีอย่างอื่นขึ้นมานะคะถ้าเป็นต้องเรียนอยู่ถ้าเป็นสาวช้าคะคุณหมอถ้าเป็นสาวช้ากว่าปกติถ้าเป็นสาวช้ากว่าปกติต้องมาดูว่ามีเต้านมไหมหรือไม่มีเต้านมหรือว่ามีเต้านมแต่ไม่มีประจำเดือนคือมันก็จะแยกโรคได้หลายอย่างอีกเช่นมีความผิดปกติในสมองไหมหรือเป็นความผิดปกติของสารพันธุกรรมเช่นอย่างที่พบได้นะคะอย่างเช่นมีเต้านมมีขนน้อยมีเต้านมแต่ประจำเดือนไม่มาสักทีสุดท้ายไม่มีลูกเพราะว่ามีโครโมโซม Y เป็น XY อย่างเงี้ยค่ะได้โอ้มีแบบนี้ด้วยส่วนใหญ่ที่มาพบคุณหมอส่วนใหญ่ที่เจอคนไข้เนี่ยมักจะเจอวัยไหนมากกว่ากันปัญหาของเพศส่วนใหญ่เจอวัยทำงานมากที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่เข้ามาตรวจสุขภาพมีอาการผิดปกติก็กล้าเข้ามาพบแพทย์อะไรเงี้ยค่ะส่วนวัยรุ่นเนี่ยน้อยค่อนข้างน้อยวัยเด็กก็น้อยลงไปอีกค่ะแล้วก็ส่วนวัยหมดประจำเดือนก็จะเข้ามาพบบ้างเนี่ยค่ะเพราะว่ามาตรวจสุขภาพประจำทุกปีแต่ว่าวัยทองเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากเพราะว่าในบางคนก็ทนไปก่อนทนอาการเหล่านี้แล้วก็ผ่านพ้นมันไปได้โดยไม่ต้องใช้ฮอร์โมนทดแทนนั่นหมายความว่าถ้าบางทีถ้าวัยหมดประจำเดือนบางทีก็สามารถที่จะอยู่ได้เองไม่ต้องเข้ามาทำการรักษาอย่างนี้หรอคะหายเองบางคนแบบทนได้อย่างเช่นออกกำลังกายโยคะนั่งสมาธิทำงานบ้านปลูกต้นไม้มีงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้แต่ว่าสำหรับในบางท่านที่แบบว่ามีอาการเยอะจริงๆเช่นคือนอนไม่หลับเลยรู้สึกเครียดรู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจในการทำอะไรรู้สึกซึมเศร้าคืออาการมันเป็นมากจนกระทบชีวิตประจำวันอย่างนั้นน่ะเราถึงจะแนะนำว่าควรจะเข้ามารับฮอร์โมนทดแทนเพื่อการรักษาแล้วก็ตรวจติดตามค่ะค่ะอย่างนี้คุณหมอจะแนะนำยังไงคะว่าในแต่ละช่วงวัยของผู้หญิงเนี่ยควรจะดูแลสุขภาพของตัวเองยังไงดีเหมือนหรือต่างกันยังไงในแต่ละวัยค่ะวัยเด็กถึงวัยรุ่นถ้ามีอาการผิดปกติมาพบแพทย์ทันทีเช่นปวดท้องประจำเดือนมากประจำเดือนมามากประจำเดือนไม่มาประจำเดือนมาช้าหรือมาเร็วกว่าอายุที่ควรจะเป็นมาพบแพทย์ทันทีส่วนกรณีมีเพศสัมพันธ์แล้วเข้ามาตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกทุกปีค่ะแล้วก็ส่วนวัยทำงานแนะนำตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกทุกปีแล้วก็ส่วนวัยหมดประจำเดือนนอกจากจะตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกแล้วเราก็ยังแนะนำเรื่องของแมมโมแกรมแล้วก็การตรวจมวลกระดูกด้วยค่ะถ้าพบจริงๆแล้วในส่วนของผู้หญิงในบ้านเราเนี่ยประเทศไทยหรือในภูเก็ตเนี่ยและสถิติการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกหรือปากมดลูกหรืออวัยวะของผู้หญิงเยอะมากน้อยแค่ไหนคะโรคของผู้หญิงจริงเราก็มีอยู่ทุกกลุ่มมีอยู่ทุกกลุ่มค่ะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็วัยหมดประจำเดือนเราพบได้ทุกกลุ่มเลยถามว่าพบอะไรมากเป็นพิเศษไหมสถิติปกติพอๆกันใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแป๊บสเมียหรือตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
แนะนำทำทุกคนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะเพื่อเพราะว่ามันเป็นการตรวจคัดกรองภาวะมะเร็งปากมดลูกเพื่อที่เราจะพบเซลล์ผิดปกติหรือว่าความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆเป็นการป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกค่ะมีเห็นบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาคมชื่อว่าเชื่อน้องคาซีสโปรนี้คืออะไรยังไงคะเชื่อน้องคาซีสก็เป็นเดือนของผู้หญิงนะคะเดือนวันแม่คือเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการตรวจสุขภาพของเพศหญิงค่ะก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกแมมโมแกรมตรวจหาเชื้อ HPV เนี่ยค่ะใช่ก็จะสามารถดูรายละเอียดได้ทางหน้า Facebook หรือว่าเว็บโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็ได้ค่ะค่ะว่าจะมีรายละเอียดอันนี้ที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมได้ชมกันรู้สึกว่าจะเป็นเพจนะคะอันนี้จะเป็นเพจนะคะของเพจ The Sis Club นะเพจ The Sis Club นะที่น่าจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิงได้นะคะเพจที่เป็นเพจแยกเฉพาะเลยนะคะติดตามเรื่องของผู้หญิงส่วนโปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาคมตอนนี้มีส่งเข้ามาแล้วบอกว่าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ราคาประหยัดจาก 5,784 หรือ 3,000 บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกราคาประหยัดจาก 2,500 เหลือ 1,500 บาทและอีกเยอะแยะมากมายเลยจริงๆการตรวจพวกนี้อยากให้คุณหมอย้ำเน้นว่ามันสำคัญขนาดไหนยังไงไม่ตรวจได้ไหมถ้าไม่ตรวจแล้วเป็นยังไงถ้าในกรณีที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแนะนำนะคะตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ซึ่งเชื้อ HPV หรือ Human Papilloma Virus เนี่ยก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้แล้วก็ทำให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศได้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราตรวจพบก่อนหรือเราตรวจพบเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกการรักษาจะทันท่วงทีก่อนที่จะปล่อยให้ลุกลามเป็นมะเร็งนั่นหมายความว่าหายขาดได้ใช่ไหมคะหายขาดได้ไหมค่ะใช่ค่ะบอกว่าจำหน่ายและใช้สิทธิ์นะคะสำหรับโปรโมชั่นเชื่อน้องคาซีสเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะตั้งแต่วันนี้จนสิ้นเดือนสิงหาคมค่ะอ๋อจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะก็ติดตามรายละเอียดอะไรนะคะอ๋อจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมสามารถมาซื้อภูเก็ตได้ค่ะค่ะตอนนี้เขาส่งเข้ามาแล้วนะคะก็บอกว่าเรื่องของผู้หญิงตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพิ่มกันตั้งแต่วันนี้มันดีจริงนะคะซีสเขามีเพจโพสต์ไว้ให้แล้วนะคะในคอมเมนต์นะคะแล้วก็จำหน่ายและใช้สิทธิ์ได้ก็คือไปซื้อได้ช่วงนี้แล้วก็ใช้สิทธิ์ก็คือไปตรวจภายในเดือนสิงหาคมถูกไหมคะติดตามได้ในหน้า Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็ในหน้าเพจที่เราแจ้งให้ทราบนะคะ The Sis Club นะThe Sis แล้วก็ Club CLUB นะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงนี่แหละค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามเรื่องของผู้หญิงแบบนี้ถ้าไปที่โรงพยาบาลมันต้องไปที่ศูนย์ไหนยังไงคะค่ะก็มาศูนย์สุขภาพสตรีค่ะชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะเปิดเวลาเปิดปิดยังไงคะคุณหมอก็เปิดเวลา 8:00 นถึง 17:00 นค่ะค่ะอ่ะนะเปิดตั้งแต่ 8:00 นถึง 17:00 นเปิดทุกวันสามารถที่จะไปสอบถามได้ก็มีคุณหมออยู่ตลอดทุกวันนะคะกลับมาที่เรื่องราวของผู้หญิงกันต่อเขาบอกว่าเพราะร่างกายไม่มีอะไรผู้หญิงอย่างเราจึงต้องสตรองถ้าสมมุติว่ามีอาการผิดปกติไปพบแพทย์สามารถรักษาได้ทันท่วงทีถ้าไปปุ๊บโดยปกตินะคะนอกจากการตรวจตามโปรแกรมต่างๆแล้วเนี่ยมันต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก่อนที่จะไปตรวจถ้าสมมุติว่าจะไปตรวจถ้าอย่างเราต้องการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกแนะนำประจำเดือนหมดก็คือวันที่ไม่มีประจำเดือนค่ะถึงจะตรวจได้เพราะว่าจะได้ไม่มีเม็ดเลือดแดงมารบกวนการอ่านสไลด์ของการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกนะคะส่วนอาการอย่างอื่นมาได้ตลอดค่ะมีประจำเดือนไม่มีประจำเดือนมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือเปล่ามาได้ตลอดค่ะไม่จำเป็นต้องรอให้เลือดหยุดก่อนนะคะค่ะยกเว้นการตรวจภายในที่จะต้องรอให้ปากมดลูกซึ่งจะต้องไม่มีเลือดไม่มีเงื่อนที่คือหมายความว่าสมมติว่ารอบเดือนต้องก่อนหรือหลังหรือยังไงคะก่อนหรือหลังก็ได้ค่ะก่อนหรือหลังก็ได้ช่วงที่ไม่มีประจำเดือนคือให้หมดสนิทก่อนใช่ให้หมดสนิทให้หมดสนิทหรือว่ายังไม่ใช่ว่าใกล้จะมาอย่างนี้ใช่ไหมคะใกล้จะมาก็ได้แต่ต้องยังไม่มานะคะ เอาแล้วเวลาไปตรวจบางคนอาจจะยังไม่เคยตรวจเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันน่ากลัวขนาดไหนคือผู้หญิงบางคนถ้าเป็นวัยรุ่นหรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยอาจจะมีความรู้สึกกลัวการตรวจภายในอย่างเงี้ย
คุณหมอจะแนะนำยังไงดีคะจริงแล้วถ้าคุณที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เราจะไม่ตรวจภายในนะคะก็คือจะเป็นการซักประวัติหรือถ้าอัลตราซาวด์ก็จะเป็นอัลตราซาวด์ผ่านหน้าท้องค่ะส่วนกรณีเราก็จะมีการซักประวัติเนาะถ้าสมมติว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วขออนุญาตตรวจภายในตรวจภายในเนี่ยถ้ากรณีไม่เคยมีลูกก็จะใช้อุปกรณ์เล็กหน่อยหรือไม่เคยคลอดลูกทางช่องคลอดก็จะใช้อุปกรณ์ตัวเล็กอะค่ะซึ่งการตรวจภายในใช้เวลาน้อยมากคือประมาณ1นาทีเท่านั้นไม่เจ็บค่ะแต่ว่าเราจะรู้สึกแค่เย็นๆแล้วก็รู้สึกตึงๆนิดหน่อยไม่เจ็บจริงค่ะค่ะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าตอนก่อนไปต้องเตรียมตัวอะไรไหมคะนอกจากไม่มีรอบเดือนแล้วเรื่องอะไรการอาหารกินอะไรกินได้ปกติอะไรปกติค่ะปกติไม่ต้องสวนล้างช่องคลอดไม่ต้องโกนขนนะคะทำทุกอย่างตามปกติค่ะถึงเวลาก็มาพบคุณหมอได้เลยถ้าเขาอายเขาระบุได้ไหมคะว่าเวลาไปตรวจเนี่ยคุณหมอระบุว่าขอเป็นคุณหมอผู้หญิงได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะได้ถ้าสมมติว่าเป็นเดินมาตรวจเลยไม่ได้ทำนัดมาก่อนก็สามารถระบุได้ว่าวันนี้มีคุณหมอผู้หญิงไหมคะขอตรวจกับคุณหมอผู้หญิงหรือจะตรวจกับคุณหมอผู้ชายก็ระบุได้เช่นกันค่ะหรือว่าถ้าต้องการจะชัวร์ว่าอยากตรวจกับคุณหมอผู้หญิงสามารถทำนัดล่วงหน้าได้นะคะก็จะได้มาถึงก็จะได้ชัวร์ว่ามีคุณหมอผู้หญิงออกตรวจนะแล้วก็ได้ตรวจตามเวลาที่ต้องการค่ะส่วนการตรวจเต้านมค่ะตรวจเต้านมนี่ยังไงต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างใช้เวลานานไหมคะตรวจเต้านมจริงๆแล้วเนี่ยแผนกสูตินรีเวชของเราเนี่ยไม่ได้มีการตรวจแมมโมแกรมจะต้องเป็นที่แผนกเอ็กซเรย์นะคะก็เป็นการตรวจแมมโมแกรมใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องไม่ว่าจะเป็นแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์เต้านมก็ตามจะทำที่แผนกเอ็กซเรย์แต่ว่าในกรณีที่มาตรวจภายในแล้วก็ไม่อายุยังไม่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหมอเนี่ยก็สามารถคลำเต้านมให้ได้ค่ะกรณีที่จะตรวจเต้านมเนี่ยแนะนำก็คือต้องไม่ใกล้ช่วงประจำเดือนมาไม่ใช่7วันก่อนมีประจำเดือนแล้วไม่ใช่7วันหลังหมดหลังเพิ่งมีประจำเดือนนะคะเราก็จะสามารถคลำเต้านมให้ได้ว่าเราคลำได้ก้อนอะไรผิดปกติไหมมีน้ำอะไรไหลออกมาจากหัวนมไหมเนี่ยค่ะหมอสูตินรีเวชตรวจเต้านมให้ได้ค่ะคือพอบอกว่าตรวจภายในแล้วไม่เกี่ยวกับแล้วต้องระวังเกี่ยวกับรอบเดือนอันนี้ยังพอเข้าใจแต่ตรวจเท่านมแล้วมันไปเกี่ยวกับรอบเดือนยังไงคุณหมอถ้าเกิดว่าในช่วงที่ก่อนมีประจำเดือนหรือว่าช่วงที่มีประจำเดือนหรือเมนเพิ่งหมดอะไรเงี้ยค่ะเต้านมเราเนี่ยจะมีการเนื้อเยื่อเต้านมมันจะแน่นกว่าปกติค่ะเหมือนกับว่าช่วงที่เราแบบจะมีประจำเดือนเราจะรู้สึกคัดตึงเต้านมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นฤทธิ์ของฮอร์โมนที่ทำให้แบบเนื้อเยื่อเต้านมมันขยายตัวและแน่นกว่าปกติดังนั้นเนี่ยการตรวจเต้านมในช่วงนั้นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอความถูกต้องมันจะไม่แม่นยำดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากตรวจเต้านมด้วยอย่ามาในช่วงใกล้มีประจำเดือนหรือเพิ่งหมดเมนใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะให้มาช่วงแบบกลางรอบเดือนอะไรเงี้ยค่ะค่ะทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นตรวจที่เต้านมหรือตรวจมดลูกมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั้งหมดมันใช้เวลานานไหมคะกว่าจะทราบผลถ้าสมมติว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะทราบผลในกรณีที่หมอคลำเต้านมให้หมอแจ้งผลทันทีเลยมีก้อนไม่มีก้อนต้องตรวจต่อเนื่องไหมส่วนการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกนะคะจะโทรแจ้งเป็นหรือว่าส่งอีเมลก็ได้หรือจะมารับผลเองก็ได้2 สัปดาห์ค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการฟิกเซลแล้วก็อ่านเซลบนสไลด์ก่อนด้วยพยาธิแพทย์ค่ะอ๋อต้อง2 สัปดาห์แล้วกว่าจะรู้ผลว่าเป็นยังไงถึงจะรู้ผลนะคะใช่ค่ะมีคำถามว่ามีวิธีการชะลอการหมดประจำเดือนไหมคะคุณหมอมีวิธีไหมคะชะลอไม่ให้หมดประจำเดือนในปัจจุบันคือต้องแจ้งก่อนว่าการหมดประจำเดือนอ่ะมันเป็นเอจจิ้งก็คือมันเป็นตามธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะไปหยุดยั้งการทำงานของรังไข่ได้คือการหมดประจำเดือนคือการที่รังไข่เราหยุดทำงานไม่ได้นับว่ามีเลือดไหลออกทางช่องคลอดทุกเดือนอันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าหมดประจำเดือนหรือไม่หมดค่ะก็คือรังไข่เราหยุดการทำงานเราไม่สามารถที่จะชะลอได้มันเป็นไปตามวัยค่ะไม่มียาอะไรหรือว่าอาหารเสริมอะไรที่จะหยุดยั้งภาวะนี้ได้แต่ในกรณีที่เราอยากจะแต่อันนี้คือเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นอยากจะมีประจำเดือนไปตลอดการที่เรากินยาคุมไปเรื่อยๆเราก็จะมีประจำเดือนไปตลอดนะคะเพราะว่ายาคุมมันออกฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนจากรังไข่ก็คือมันไปออกฤทธิ์ที่มดลูกเราทำให้มีการหลุดลอกมีการแบบ
ฮอร์โมนเหมือน1รอบเดือนที่รังไข่ผลิตตลอดดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีประจำเดือนทุกเดือนใช่คือในคนที่กินยาคุมไม่หยุดเลยหลังอายุ50ประจำเดือนก็ยังมาทุกเดือนแต่เราไม่แนะนำให้ทำใช่ค่ะเราไม่แนะนำเพราะว่าใช่เพราะฮอร์โมนจากยาคุมมันสูงมากมันก็ออกฤทธิ์ทั่วร่างเราแล้วก็ออกฤทธิ์กับตุ้มเต้านมด้วยนั้นในคนที่มีกรรมพันธุ์เป็นมะเร็งเต้านมก็มีโอกาสที่จะมะเร็งนั้นมันก็จะโตเร็วขึ้นแล้วก็ลุกลามเร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามันไม่ใช่มาจากธรรมชาติอะนะคะคุณติน้องติ๋วยังถามว่าอายุยังน้อยมีวิธีการชะลอหมดประจำเดือนไหมคะไม่มีนะคะไม่มีค่ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามวัยแต่ถ้าเราหมดประจำเดือนเร็วกว่าปกติเราก็มาใช้ฮอร์โมนทดแทนได้จนถึงอายุ50ปีเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันกระดูกพรุนแล้วก็ทำให้กระดูกเราหนาแน่นไม่หักง่ายการรับประทานแคลเซียมเงี้ยค่ะถ้าครบประจำเดือนหมดเร็วนั่นหมายความว่าภาวะการมีบุตรก็จะหมดไปเงี้ยค่ะคุณหมอไม่อีกใช่ค่ะถ้ายังมีอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะมีบุตรอย่างเงี้ยค่ะไม่เสมอไปเพราะว่าเมื่อไหร่ที่อายุเกิน35ปีการทำงานรังไข่เราจะลดน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ถึงจุดหนึ่งที่ก่อนหมดประจำเดือนจริง4ปีช่วงนั้นเนี่ยรังไข่เราจะมีไข่ตกบ้างไม่ตกบ้างโอกาสการท้องของเราก็จะน้อยลงคุณภาพไข่ของเราก็จะแย่ลงด้วยโอกาสที่จะปฏิสนธิกับอสุจิตามธรรมชาติน้อยลงเนี่ยค่ะก็ทำให้โอกาสการตั้งครรภ์เราน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญมากๆค่ะนะคะส่วนเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะทั้งหมดนี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าใช้เวลาไม่นานแล้วก็รอผลนิดนึงบางอย่างจะต้องรอผลนิดนึงนะคะถ้าสมมุติว่าผลออกมามีปัญหาสมมุติว่ามันไม่ได้ราบรื่นมันไม่ได้ปกติจะยังไงต่อคะคุณหมอถ้าเกิดว่าสมมติว่าตรวจเต้านมสูตินรีแพทย์คลำเต้านมให้รู้สึกว่ามีก้อนที่ไม่ปกติเราก็จะส่งตรวจต่อไปเช่นอัลตราซาวด์เต้านมหรือแมมโมแกรมนะคะเพื่อแปลผลหรือผลตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกอ่านเซลล์ว่ามีความผิดปกติก็จะมีการโทรแจ้งผลตามกลับมารักษามาตรวจติดตามต่อไปค่ะหรือว่ามีเชื้อ HPV ที่ผิดปกติก็ต้องมีการแจ้งผลแล้วก็ตามติดตามตรวจติดตามรักษาต่อไปค่ะก็มีการรักษากันต่อมีคือมันผลที่ออกมาถ้าอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้ารู้เร็วก็จะรักษาให้หายได้ขนาดไหนที่ทำให้อาจจะรักษายากรักษายากหมายถึงว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามไปแล้วเช่นทำก้อนที่เต้านมได้นานละแต่ไม่มาตรวจก้อนขยายขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นมะเร็งเต้านมมันก็จะมีการลุกลามได้ค่ะออกนอกเต้านมไปยังต่อมน้ำเหลืองไปยังอวัยวะอื่นๆหรือแม้แต่ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะก็คือไม่มีการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกเลยเป็นระยะเวลาหลายปีสักพักมามีอาการเลือดออกผิดปกตินะคะนอกรอบเดือนหรือว่ามีตกขาวผิดปกติเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่ามีความผิดปกติของปากมดลูกแล้วก็กลายเป็นมะเร็งระยะลุกลามได้ถ้าเราไม่มาคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเลยค่ะก็จะรักษายากหรืออาจจะไม่หายขาดนะคะใช่ค่ะสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงเนี่ยนะคะก็แนะนำว่าในแต่ละช่วงวัยของเพศหญิงนะคะเราก็ต้องมีการสังเกตตัวเองเนาะแล้วก็มาตรวจคัดกรองตามระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างที่แจ้งไว้นะคะตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกทุกปีค่ะเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะแล้วก็มาคลำเต้านมมาตรวจเต้านมนะคะด้วยแมมโมแกรมนะคะหรืออัลตราซาวด์หลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วค่ะอยากจะย้ำเน้นสำหรับคุณผู้ชมนะคะสุภาพสตรีทั้งหลายเพราะว่าช่วงนี้นาทีทองโปรโมชั่นช่วงเดือนสิงหาคมนะคะชื่อว่าเชื่อน้องคาซิสนะคะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ราคาประหยัดมากจาก 5,784 เหลือ 3,000 บาทเท่านั้นแล้วก็ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกราคาประหยัดจาก 2,500 เหลือ 1,500 บาทและอีกเยอะเลยลองติดตามรายละเอียดดูนะคะในหน้า Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy หรือว่าเพจที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสาวๆโดยเฉพาะชื่อว่า The Sis Club นั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอสัสยาเมธาธราทิพย์นะคะสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยากจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะหมดเวลาของด็อกเตอร์ออนแอร์วันนี้แล้วนิตยาและคุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ